สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกมเกมอะไรเอ่ยใครรู้บอกด้วยเราอยู่กับเกม Monster Pain นะครับผมจริงๆแล้วก็คือเกมโปเกมอนนั่นเองกำลังโหลดแผนที่ตัวเกมเนี่ยเล่นแล้วชวนให้นึกถึงเกมโปเกมอนในวัยเด็กเลยนะครับผมเห็นแล้วมันอดไม่ได้นะตัวเกมก็จะมีสเตตัสต่างๆนะครับผมอาจจะละเอียดกว่าในเกมบอยที่เราเคยเล่นเนาะอันนี้เป็นบัญชีเดี๋ยวผมล่างไว้ฝั่งนี้ก็จะมีข้อมูลตัวเรานะครับผมเนี่ยเลเวล20จำนวนโปเกมอน7ตัวนะผมเลเวลโปเกมอน23กิลไม่มีนะผมชื่อไฮโกสนะครับชื่อข้อมูลฉายาฉายาก็ยังไม่มีนะผมข้อมูลฉายาชุดเทคโนโลยีระบบอะไรประมาณเนี้ยนี่เป็นข้อมูลพื้นฐานแล้วก็จะมีนี่ครับผมสัตว์เลี้ยงนะก็จะมีสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะเป็นระบบต่างๆมีเพื่อนนะผมมีระบบเพื่อนระบบความสำเร็จต่างๆนะครับผมก็จะมีระบบความสำเร็จรับความสำเร็จต่างๆไปแล้วก็มีเนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องก็จะมีค่าความสนิทค่าความเชื่องนะถ้าเป็นในเกมบอยจะเป็นค่าความเชื่องครับผมอันนี้ก็จะเป็นค่าความสนิทนะผมอันนี้ก็จะเป็นโปเกมอนโปเกมอนของเราโปเกมอนก็จะมีสเตตัสต่างๆนะผมก็จะมี Special Attack HP ATK Defense Speed Special Defense นะผมแล้วก็จะมีคุณสมบัติติดตัวมาด้วยนะผมต่างๆก็จะมีนี่คือค่าความสนิทของเกมนี้จะได้จากการให้ของขวัญนะผมก็จะมีสกิลก็จะได้จากการอัพต่างๆนะผมเนี่ยเห็นไหมอัพมาก็ถึงจะได้ก็จะมีอาวุธแล้วก็มีฝึกนะครับผมนี่เลยเห็นไหมฝึกแล้วก็สามารถฝึกได้ฝึกโปเกมอนของเราถ้าการฝึกที่ดีเนี่ยก็คือจะใช้โปเกมอนท่าเดียวกันฝึกนะผมจะได้ EXP เยอะที่สุดแล้วก็จะมีการอัปเกรดนะผมอัปเกรดจะทำได้ก็ต่อเมื่อเลเวลถึงค่าที่กำหนดแล้วก็สเตตัสต่างๆได้ครบแล้วนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานของเกมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเควสกันนะผมอันนี้กดรับรางวัลไปก่อนนะผมจะเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วนะอันนี้เขาให้ไปหาเสืออ้วนนะผมเสืออ้วนเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนเรานะครับผมชื่อเสืออ้วนนะเมื่อไหร่จะมาสู้กันนะผมเดี๋ยวเราเขาท้าเรามาอย่างนี้เดี๋ยวเราตอบไปเลยด็อกเตอร์บอกว่าเจ้าไปที่ชายหาดแสงอาทิตย์นะผมเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าเราจะกลับมาแล้วแล้วเขาเหมือนพูดถึงการตรวจสอบชายหาดแสงอาทิตย์นะครับผมทีนี้เขาบอกว่าไอ้เสืออ้วนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปเป็นเพื่อนกับเราแต่ทีนี้เราจะต้องสู้ร่วมเขานะผมโอเคปะคราวนี้เขาจะไปกับเรานะแล้วก็นี่ก็พบเทรนเนอร์เขาบอกว่าเรื่องของขวัญเขาได้ฟังมาจากด็อกเตอร์แล้วนะครับผมแน่นอนคืออะไรกันนะเรียกมาให้ค่ายเราเข้านะผมเขาบอกว่าจะให้ง่ายๆได้ไงใช่ไหมเว้นแต่นอกจากเจ้าจะสามารถชนะข้าในระหว่างการต่อสู้โอ้โหมาเลยดีกว่ามาท้าสู้งี้เดี๋ยวมีเจ็บนะครับผมให้ผมไม่รู้ว่าผมได้เปลี่ยนตัวเชี่ยเลยโอ้งามไส้งามไส้เลยนะเนี่ยธาตุน้ำธาตุพื้นก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราเน้นไปทีละตัวก็แล้วกันอันนี้เป็นธาตุไฟธาตุน้ำกับสายฟ้าโอเคเลยอันนี้ก็โจมตีไปที่ธาตุหินก่อนแล้วกันก็จะมีชื่อท่าหรือว่าอะไรต่างๆไฟฟ้าต้องโจมตีไฟฟ้านะผมเดี๋ยวไม่เข้า Rationing ช็อตหน้าเข้าไปโอ้โอ้โอ้ชน
อันนี้ก็ต้องตีตัวนี้หลับไปแล้วนะเออช็อตมันเข้าไปบิ๊กจูเลยโอ้โหเกมนี้ก็จะมีเกรดอันตินะผมเห็นไหมเกรดทั้งล่างเออมีมุมมองต่างๆด้วยเย้เข้หมุนได้ด้วยนะตรงนี้ก็ฮิวมาตายไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหอย่างนี้ไม่น่ามาดาสู้เลยเนี่ย เขาบอกว่าเราก็ยังถือว่าเก่งอยู่ดีนะผมเกมนี้การจับโปเกมอนเนี่ยจะจับได้ที่เดี๋ยวผมพาไปนะแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าไม่ต้องมาถ่วงเวลานะผมให้ไปที่หาดแสงอาทิตย์เราได้รับรางวัลมาแล้วไปยึดเข้ยึดเข้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปที่โปเกมอนก่อนเหมือนว่าอันดับเราจะไม่ดีเลยเนี่ยชิปเป้โปเกมอนนะเดี๋ยวนะต้องไปจัดต้องจัดยังไงวะเนี่ยชุบโอ้เดี๋ยวกลุ่มนะผมอันนี้เป็นกลุ่มนะจ๊ะฉะนั้นโปเกมอนธาตุพืชเนี่ยเรามีอยู่แค่ตัวเดียวก็น่าจะพอเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นแมวดีกว่ากลุ่มเนี่ยใช้ทีมหนึ่งเปลี่ยนตรงนี้เป็นบิ๊กจูแล้วกันนะโอเคหรือเราจะใช้เป็นโอเคเป็นบิ๊กจูนนี่แหละพบทินเนอร์นะผมโอ้ยทีนี้พลังโจมตีเราค่อนข้างเห็นบ้านนี่คือแนะนำพลังต่อสู้นะผมของเขามีอยู่ 23,940 ของเรามีอยู่ 17,000 นะผมก็แสดงว่าเรายังสู้เขาไม่ได้ใช่หรือไม่แย่ละก็ดูว่าพลังโจมตีของเราเนี่ยแบบนี้จะได้ผลมากกว่าล่ะจะลองสู้ดูไหมล่ะเอาแบบนี้ดีกว่านะผมเพื่อความหลากหลายการมันก็ไม่แน่นอนถ้าธาตุมันก็มีผลโอเคปะลุยกับมันเลยไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่านะเทรนเนอร์เขาระดับพลังค่อนข้างเยอะเลยมาเลยเซเว่นยูเอชเคงามไส้จมตีโกดักก่อนแล้วกันอู้ยหยิบมาผิดตัวแล้วอย่างนี้ลุมโจมตีเป็นตัวไปก่อนอู้คิดว่าสู้ไม่ไหวแน่เลยผมคิดว่าเออช้อนเข้าไปให้โอ้เรียบร้อย RIP ได้เลยสู้ไม่ไหวนะผมพลังมันต่างกันเกินสู้ไม่ไหวแล้วจะไปสู้ไงเล่าโอเคแพ้ละเราสู้ไม่ไหวนะผมเดี๋ยวเรา ไปทำอย่างอื่นกันดีกว่าไปหาด็อกเตอร์ก่อนโอเคโปเกมอนที่แข็งแกร่งและอ่อนแอเป็นด้านเดียวที่มนุษย์ได้เห็นนะผมเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งต้องใช้โปเกมอนให้ตนเองกลายเป็นผู้ชนะและต้องพยายามเขาบอกถามเราว่ากลับมาอีกทำไมนะผมเจอเสืออ้วนหรือยังเราเนี่ยคุยกับด็อกเตอร์ว่าเรากับไอ้เสืออ้วนคนเมื่อกี้ที่เราแพ้มาเนี่ยนัดกันไปที่ชายหาดแสงอาทิตย์นะผมไปตรวจสอบเพิ่มเติมแค่แวะมาบอกเราแวะมาบอกเขาก่อนนะผมด็อกเตอร์ถามว่าไอ้เสืออ้วนมันคงไม่ได้ไปก่อนแล้วใช่ไหมใช่เขาไปก่อนแล้วแต่พวกเรานัดกันแล้วว่าเจอที่ชายหาดเขาบอกให้รีบไปเอาไอ้อ้วนเมื่อกี้กลับมานะผม
วางใจเถอะไม่อยากจะบอกเลยไอ้ที่ให้วางใจนี่แพ้เข้ามาเมื่อกี้โอเคจะรีบไปที่ชายหาดเดี๋ยวนี้แหละครับแพ้มันได้ไงวะเนี่ยโอเคเลยนี่เป็นโปเกมอนธาตุน้ำซะเยอะนะผมฉะนั้นเราต้องใช้ธาตุพืชกับสายฟ้าไปเนาะอย่างนี้ไม่ดีเลยนะเนี่ยพืชกับสายฟ้าโอเคครับสู้กันถ้าเป็นธาตุที่มันชนะทางกันมันจะง่ายขึ้นง่ายเก่งง่ายมากกว่าที่เราจะเอาธาตุที่มันเสียเปรียบไปสู้นะผมโอเคเมื่อกี้แพ้เจ็บใจมากเลยไม่น่าแพ้เลยเนี่ยเออตายไปสิช็อตหน้าเข้าไปเป็นไงเอาตัวอะไรเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเอาตัวที่มันง่ายก่อนเป็นกูดักไปก่อนแล้วกันดับไปเลยนี่คืออันตินะครับผมโอ้โหเสียงดังจังเมื่อกี้เห็นป่ะมันพอเกตอันติเต็มแล้วมันก็สามารถใช้อันติได้นะครับผมเออโอ้โหไม่เข้าเลยว่ะจะตายไปเนี่ยงั้นตีไอ้ปลานี่ก่อนแล้วกันโอเคตายไปก่อนตวงช็อตโอเคเหลือตัวสุดท้ายจะไฟใช่ไหมอุ้ยตายเลยว่ะอู้มันเป็นโปเกมอนธาตุอะไรวะเนี่ยเออต่อยหน้าให้อู้แล้วจะชนะมันปะเนี่ยเออโอ้โหเกลือนเลยทีนี้โอ้ยเหลือบีกัจจูตัวเดียวสู้ไปไหมนี่ไงติดสถานะเหน็บชานะผมทำให้เหมือนเขาจะเสียเทือนในการโจมตีไปนะโอเคเลยได้ดาวครบไหมเนี่ยโอ้ดาวมาเต็มอยู่กลับไปก่อนสนุกไหมเหรอเกมนี้เล่นแล้วทำให้คิดถึงตอนเด็กๆนะผมข้อดีของการที่เรามาเล่นแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราแบทเทิลกับคนอื่นง่ายนะผมไม่ต้องไปนั่งต่อสายแลนสายเรือนอะไรประมาณนี้นะโอเครับเควสมีเควสเนื้อเรื่องอะไรต่างๆนานาด้วยโอเคเขาบอกว่าฝึกนะผมนี่คือที่เราจะไปแบทเทิลกับคนอื่นได้นะผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเห็นไหมเขาก็จะแสดงพลังต่างๆนะผมว่าเนี่ยพลังเท่าไหร่นะผมอู้ไอ้นี่14,000เลยว่ะลองสู้ดูเปล่าแล้วกลุ่มเราใช้กลุ่มไหนอยู่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วโปเกมอนเราอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปจัดทีมมาก่อนนะครับเฮ้ยแต่เมื่อกี้เราก็สู้ได้ไม่ใช่เหรอเข้าไปฟัดกับมันดิดาเมจเราอยู่ที่17,000โอ้20,000กว่าใครจะไปสู้ไหววะน่ะสู้ไม่ไหวนะเมื่อกี้โอเคเราเอาคนนี้แล้วกันจะได้สูสีหน่อย 9,900 นะจ๊ะไปเลยไปดูกันว่าเขาจะเป็นตัวอะไรบ้างนะผมถ้าไม่ใช่โปเกมอนธาตุที่มันชนะธาตุเราก็คิดว่ามีโอกาสชนะค่อนข้างเยอะนะโอเคออกมาเลยโอ้เป็นธาตุแมลงซะเยอะนะครับผมไม่มีตัวไหนที่เราตีแล้วได้เปรียบเลยใช่ไหมงั้นก็เอาธาตุสายฟ้าไปก่อนนี่เลยงั้นก็เผามันไปทั้งหมดนั่นแหละโอ้ไฟฟ้าชนะพลังจิตด้วยช็อตแงงๆๆโอ้มีธาตุดินด้วยนะตัวหนึ่งก็โดนไปสิก็เผาไปโอ้โหเกลือนเลยทีเดียวยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวมากโอเคนี่คือการแบทเทิลกันในเกมนะผมอาจจะต้องใช้สมองมากกว่าที่เราไปเจอกับมอนสเตอร์ในป่านะครับผมเนื้อเรื่องนี่เล่นไปไกลแล้วนะมันก็เลยยังดูแบบงงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเข้าไปจับโปเกมอนได้ยังไงนะผมนี่คือที่จับโปเกมอนใช่ไหมนี่ว่านี่ไงเขียนดับโปเกมอนก็จะเข้าไปกดเข้าไปชุบชื่อไปที่ธรรมดา
นี่ก็คือโปเกมอนที่เราจะเจอนะผมปะว่าเราจะเจออะไรบ้างแล้วก็รีไปหนึ่งครั้งโอเคครับไม่ต้องการพวกนี้เลยโอ้โหมันเป็นตัวที่เราไม่อยากจะได้เลยสักตัวนะประเด็นอ่ะไหนๆก็ไม่อยากจะได้แต่ก็จะเพื่อเป็นการสาธิตให้ดูนะผมว่าเราจะจับไปกันมาได้ไงเดี๋ยวเราไปจับมาสักตัว2ตัวแล้วกันนะนี่ก็จะเป็นโลกที่เราจะต้องจับโปเกมอนกันละท่าแดแล้วเราก็จะเดินหาโปเกมอนแบบนี้นะผมเราเอาตัวนี้ก็ได้เป็นลดเลือดนะผมเราต้องลดเลือดก่อนปลาหน้าเข้าไปทิ้งปลาไปทีนึงนี่ก็จะเป็นการจับโปเกมอนนะผมเราก็ต้องทำอย่างนี้แหละทำให้เขาลดเลือดแล้วก็จับอันนี้ให้เหยื่อถ้าเราลดเลือดเขาอีกทีหนึ่งจะตายบ้างไม่รู้นะแบบโอเคนี่โอกาสจับขึ้นมา 100% เลยโอกาสที่จะจับได้ครับผมแล้วก็กดที่มัตเตอร์บอลแท้ๆน่าจะจับได้ไม่มีปัญหาอะไรเรียบร้อยเหมือนจะเป็นไม่รู้ว่าในการ์ตูนเรียกว่าอะไรนะก็เป็นโปเกมอนธาตุพิษนะผมโดยประมาณชื่อดูเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะเล่นโปเกมอนแล้วตั้งทีมเป็นทีมแบบไหนนะผมจะเป็นทีมที่เน้น Attack Speed หรือเปล่าหรือว่าจะเน้นไปที่สถานะต่างๆดีเฮ้ยทำอะไรกันนะคุยด้วยดิเราคุยกันไม่ได้เลยใช่ไหมเฮ้ยยูวัดโอ้อันนี้เป็นร่างสองเราไม่ต้องการเลยมีตัวอะไรที่เราจะสาธิตการจับได้อีกไหมมีนี่เลยเราก็จะจับฮิโตคาเงะนะผมซึ่งอย่างน้อยๆก็จับไปเพื่อทำการวิวัฒนาการของไอ้เจ้าลิสโดเราได้โอเคแล้วก็ล่อขนมไปเรื่อยๆลักลัสซี่แต่ไม่ต้องห่วงลดเลือดไปก่อนลดเลือดไปทีอีกทีหนึ่งได้ไหมภาพโอเคเราก็เอาขนมให้กินถ้าแน่จับได้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะผมแต่โอกาสจับอยู่ที่70นะต้องรองแล้วล่ะจับมันมาเป็นของเราซะดีๆโอเคน่าจะจับได้ได้แล้วโอ้เหมือนมันจะอยู่ที่ลักษณะนิสัยด้วยนะครับว่าตัวที่เราได้มาเนี่ยสกิลจะเป็นยังไงนะมันไม่ใช่ว่าตัวเหมือนกันแล้วพลังหรือสเตตัสจะเท่ากันนะครับโอเคอีกตัวหนึ่งเป็นไรก่อนอื่นก็ต้องพาหน้าเข้าไปทิ้งภาพเอาอาหารให้กินเพื่อจะลดค่าเกรดไม่ให้มันโกรธนะผมถ้ามันโกรธมากมันจะหนีเราไปนะผมตอนนี้เราก็ปาหินใส่รัวอีกทีหนึ่งไม่น่าจะตายนะโอเคเกือบตายโอกาสจับ 100% จับไปเลยการเข้ามาในดันเจี้ยนพวกนี้เนี่ยครั้งหนึ่งจะจับได้แค่3ตัวนะผมโอเคจับได้อีกแล้วสเตตัสก็เหมือนกันนะไอตัวเนี้ยโอเคเราได้นี่ตัวขังเงี้ยมา3ตัวโอเคกลับไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะตัดพาร์ทกันเลยนะผมเพื่อไม่ให้มันนานมากไปนะผมเพราะว่าอัดไปแล้วเมื่อเช้า46นาทีเครื่องรับไม่ไหวนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับผมว่าเราจะตั้งต่อไปเนี่ยผมจะไปเล่นมานะสักพักหนึ่งนะผมก่อนจะตัดคลิปไปเดี๋ยวพูดก่อนว่าจะไปเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วก็พยายามตั้งทีมานะผมไม่รู้ว่าผมจะตั้งทีมเป็นพวกเน้นสถานะหรือว่าจะเป็น attack speed หรือว่าจะเป็น special attack หรือว่าจะทีมป้องกันดีอะไรประมาณนี้นะผมโอเคเดี๋ยวเราไปค่อยเจอกันใน EP ต่อไปนะผมยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะผมแล้วก็คอมเมนต์บอกเทคนิคต่างๆการหาโปเกมอนพี่หาโปเกมอนได้ที่ไหนโปเกมอนตัวนี้ทำอะไรได้อะไรเงี้ยบอกได้นะผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ